บึงอีสานตอนนี้นำท่านผู้ชมมารู้จักกับชุมชนเศรษฐกิจใหม่อีกมองหนึ่งครับที่มีการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่จากหมู่บ้านธรรมดากลายเป็นชุมชนตลาดเรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะชุมชนเลยล่ะครับอู่ฟู่โดดเด่นเป็นประจักษ์กว่าท้องถิ่นอื่นๆในเวิ้งบริเวณเดียวกันชุมชนมองว่าแล้วก็ได้นำพี่น้องท่านผู้ชมมาเบิ่งอยู่นี่ก็คือบ้านหนองหัวฟ้านครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านหนองหัวฟ้านหรือว่าตำบลหนองหัวฟ้านแต่ก่อนแต่เดิมก็อยู่ในเขตของพื้นที่ตำบลเมืองนาดต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2536เพิ่นก็ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นตำบลหัวฟ้านซึ่งได้แยกเอาหมู่บ้านออกมานำกัน8หมู่บ้านครับก็คือบ้านหนองปือบ้านโน่นบ้านหน้าบ้านโคกคู่ขาดบ้านโน่นมะเกลือบ้านดอนทะยิ่งบ้านหินตั้งบ้านหนองหัวฟ้านบ้านโจดแล้วก็ได้มีการตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกใหม่หมู่บ้านหนึ่งคือบ้านโน่นสามัคคีรวมแล้วก็เป็นเก่าหมู่บ้านกำนันตำบลหนองหัวฟ้านคนแรกก็คือนายยั่งเกิดพันธุวัฒน์บ้านหนองหัวฟ้านหม่องที่พาผีพาหนองมาชมอยู่นี่เป็นตั้งอยู่ห่างจากโตจังหวัดนครราชสีมานี่มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระยะทั้งกะประมาณ65กิโลเมตรตำบลหนองหัวฟ้านหรือว่าบ้านหนองหัวฟ้านเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน7ตำบลของอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาแต่เดิมแต่ก่อนเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลต่อมาได้ยกฐานะตามพระบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปีพุทธศักราช2542ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่166ตอนที่9ลงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542มีผลเหตุให้สุขาภิบาลหนองหัวฟ้านมีฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองหัวฟ้านปัจจุบันนี่เทศบาลตำบลหนองหัวฟ้านมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 6.40 ตารางกิโลเมตรครับหรือว่า6ตารางกิโลเมตรเศษๆนั่นแหละครับคลิปนี้ได้นำบริบทของชุมชนหนองหัวฟ้านนะครับซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเจริญนะครับจากหมู่บ้านธรรมดากลายเป็นชุมชนตลาดมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาพาจากไว้พบพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ